สวัสดีครับผมนายอัศดายุทธอิมสมบันนะครับวันนี้จะมาทำเรื่อง Linear Regression นะครับที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ตรงติรกุลนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราต้องมีโค้ดก่อนครับเป็นโค้ดที่จะแรนดอมค่าในการ Linear Regression ออกมาครับซึ่งโค้ดตัวนี้อาจารย์ได้ให้ไว้แล้วครับผมได้ทำการกรอบมาแล้วครับจากนั้นนะเราก็กดวางนะครับพอเราวางได้นะครับซึ่งโค้ดตัวนี้ทุกคนนะจะได้ไม่เท่ากันครับคือระบบมันจะทําการสุ่มค่ามาซึ่งแต่ละคนนั้นได้ไม่เท่ากันแน่นอนครับพอเราวางโค้ดเสร็จแล้วอ่ะให้เราทําการกด Enter ครับ1ครั้งจากนั้นก็รอครับทีนี้เราจะได้ค่าออกมาครับเป็นค่าของแกน x กับแกน y ซึ่งถ้าเราอยากทําให้มันเป็นกราฟต่อจากเนี้ยให้เราพิมพ์ต่อได้เลยครับพิมพ์ต่อลงท้ายไปว่า plot ครับก็คือการพลอตออกมาแล้วก็ใส่เป็นวงเล็บครับวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดแล้วก็ใส่เป็นแกน x กับแกน y ให้ไปครับนี่ครับจากนั้นให้ทำการกด enter หนึ่งครั้งครับแล้วก็รอครับรอสักครู่ครับนี่ครับก็คือเพื่อเราสั่งคำสั่ง plot x y ออกมาก็จะออกมาเป็นกราฟแบบตามตัวเลขที่เราได้ครับประมาณนี้ครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ